รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ตัวใช่ค่ะเรื่องอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องนะคะชื่อเรื่องว่าพลูโตนิทานดูนอกความรักค่ะเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟเรื่องที่2ของทาง GMM TV ค่ะก็จะเป็นตัวเรื่องแรกของเราใช่เป็นเรื่องแรกของน้ำตาลเลยก็จะเล่นคู่กับน้องฟิล์มรัชนันค่ะเป็นยังไงบ้างทำกันบ้านมากน้อยขนาดไหนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเวิร์กช็อปกันอยู่ค่ะเดี๋ยวในเรื่องน้ำตาลมีต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คันใหญ่นิดนึงก็ความปลอดภัยมาก่อนเนี่ยก็ไปเรียนรู้ว่าวิธีการขับรถให้ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวต้องมีคนซ้อนด้วยเนี่ยค่ะก็เซฟไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งไปเวิร์กช็อปเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้องฟิล์มค่ะในเรื่องเขาจะต้องมองไม่เห็นเขาต้องสูญเสียการมองเห็นไปประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกับพี่ท็อฟฟี่นะคะเป็นคนพิการทางการมองเห็นค่ะก็สนุกดีค่ะมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีเทลละเอียดอ่อนที่น้องฟิล์มต้องทำกันบ้านหนักมากแล้วเราเองต้องแบบว่าดูแลเขาในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเขาก็เป็นคนเหมือนเราเลยก็จริงๆก็ตื่นเต้นค่ะที่เคมีมันเข้ากันมากแค่ไหนแล้วแต่เวิร์กช็อปอะไรพวกนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้แบบ 100% เพราะว่ายังไม่เปิดกล้องแต่เรามีกิจกรรมต่างๆมีรายการมีงานอีเวนท์ที่ไปออกด้วยกันใช่ไหมคะมีคอนเสิร์ตที่ขึ้นไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบละลายพฤติกรรมเราไปประมาณหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แตกต่างกันมากน้ำตาลเป็น extrovert น้องฟิล์มเป็น introvert อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้น้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลชอบความสัมพันธ์แบบนี้ชอบมวลของเราชอบทุกอย่างที่เป็นน้ำตาลฟิล์มแอบคาดหวังกับกระแสไหมคะจริงๆก็คาดหวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันตัวเองมากขนาดนั้นค่ะคือจะไม่เอาตัวเองลงไปแข่งกับอะไรทั้งนั้นแบบจะโฟกัสที่ผลงานจะเล่าจะถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวละครอยากจะเล่ามากที่สุดจริงๆก็น้ำตาลก็เล่าแบบบอกแฟนคลับไว้แล้วว่าน้ำตาลอยากให้คนไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นแบบแค่ซาฟิกเกิร์ลเลิฟคือไม่ได้เป็นแบบแค่ซีรีส์ขายจีนน้ำตาลอยากให้ทุกคนเข้าใจความเป็น LGBTQ+ ของมนุษย์ของคนเราว่าแบบทุกคนสามารถมีความรักได้เลยค่ะจะอยากเปิดกว้างให้มันมากขึ้นให้คนรู้จักทั้งในและก็ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางการไทยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองอีกแล้วเพราะมันจะเหนื่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะถามต้นเรียนบ้างค่ะได้จบปริญญาโทแล้วจบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนในที่สุดนะคะน้ำตาลจบปริญญาโทเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆน้ำตาลเรียนมาตั้งนานแล้วค่ะบางคนแบบเอาเวลาไปเรียนตอนไหนเพราะว่าทำงานเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเรียนหนักๆเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วปีที่3เนี่ยมันเป็นช่วงแบบทำวิจัยทำเปเปอร์ก็จะแบบทำที่บ้านได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ประกาศจบเป็นที่เรียบร้อยน่าจะรับปริญญาตอนสิ้นปีนี้ค่ะมันหายเหนื่อยขนาดไหนคะหายเหนื่อยมากคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เราจะเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ตามเนี่ยค่ะมันเหมือนเรื่องที่แบบเราต้องทำให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่ว่าวิจัยเราเนี่ยมันไปช่วยเหลือใครได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ต้องขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่หรือเพื่อนเพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยช่วยดันให้น้ำตาลเรียนจบได้ค่ะจะหาดร.เลยไหมคะใช่คือจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสก็ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้เนี่ยมันสามารถไปช่วยคนอื่นได้น้ำตาลก็คิดว่าถ้ามีเวลาน้ำตาลก็อาจจะลงเรียนก็ได้เลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าปริญญาโทและปริญญาเอกมันต้องแบบให้เวลากับมันมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมีของขวัญอะไรให้เองไหมคะที่เหนื่อยหนักผ่านมามีของขวัญค่ะจริงๆก็แบบขออนุญาตคุณแม่แบบว่าซื้อเครื่องประดับที่แบบที่อยากได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบให้ของขวัญตัวเองจริงเราทำงานมาหนักทั้งปีอะไรเงี้ยก็ตอบแทนตัวเองบ้างค่ะล่าสุดไปเป็นเกสต์พิเศษในเอลเอลมาเป็นคะนอนนานมากค่ะคือบอกเลยว่านอนอยู่ในเปลือกหอยนานมากเป็นเทพวีนัสนะคะจริงๆแต่งหน้า3ชั่วโมงอยู่ในเปลือกหอย2นาทียืนขึ้นมาอีก50วิจริงๆอยากจะแบบไฟดับแล้วน้ำตาลอยากจะยืนอยู่ตรงนั้นไม่ออกไปเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เวลาน้องๆโชว์ต่อไปเขาได้โชว์หน่อยก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าไปเป็นเกสจริงๆอยากไปทุกคอนเสิร์ตเลยไปเป็นแบบไม่ให้คนรู้เลยจริงๆก็อยากทำเหมือนพี่เจนนี่พี่กอจิเหมือนกันค่ะห้อยตัวหัวสลิงลงมาใช่แล้วไม่เราไม่มีเพลสเป็นหอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะบินมาใช่ไม่ได้ถามว่านอนท่าไหนนอนท่าไหนใช่ไหมคือมันมีความมงกุฎใดๆอันนี้เริ่มเป็นตัวเองละเริ่มละก็คือนอนข้างในแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะน้องเลิฟเขาตัวเล็กไงเขาบอกพี่น้ำตาลจริงมันตั้งแขนกันมาได้แต่ว่าเราตัวใหญ่กว่าเขาไง
แค่จะแบบนอนไปตอนแรกคิดในใจว่าไม่เปิดสักทีฉันจะเอามือนี่แหละแบบแย่ออกมาให้ทุกคนเปิดฉันสักทีเลยก็เลยเออสนุกดีแต่เป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนจึ้งนะพอเปิดตัวคิดไหมว่าจะเป็นน้ำตาลคิดไหมว่าวันนี้จะเป็นน้องเลิฟหรือว่าจะเป็นใครเอาเหมือนจะว่าจะเหมือนเดิมโอเคน้ำตาลก็คิดในใจแบบไปบอกทุกคนเลยว่าไฟต้องฟอลโล่นะกล้องต้องจับนะทุกคนต้องเห็นนะว่าน้ำตาลยืนขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยจะบอกน้องทุกคนว่าฉันจะกันซีนพวกเธอให้หมดถ้าเธอไม่ให้ความสนใจฉันก็โชคดีที่น้องๆแบบน้องโฟน้องโฟดก็เข้ามาเล่นด้วยก็คุ้มค่าก็ขออนุญาตแม่ๆน้องโฟนะคะที่แบบว่าแอบแตะนิดนึงแอบแบบพักนิดนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาลที่เขาถือไหนจ๊ะน้ำตาลต้องมีเลยจ้าขอกระชับนิดนึงนะครับพี่พีชนะครับเดี๋ยวน้องมีเวลาน้อยนะครับตาครับตาต้องมีหน่อยนะ1 2 3ครับโอเคนะครับคือเลยค่ะน้องขอให้ถือให้ถูกนะครับโอเคได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วน้องตาอีกนิดนึงนะ1 2 3ด้านซ้ายหน่อยจ้าโอเคครับขอบคุณมากนะครับฝากเลยซาช่าด้วยนะคะทุกคน